จันแต่ว่าอันยองชิกรื่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุเสื้อผ้ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราซื้อเสื้อผ้าอะไรมาบ้างจากในช้อปปี้นะบอกก่อนว่ามันมีความหมู่เข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อเสื้อผ้าของฉันตลอดเลยนะทุกคนซึ่งรอบนี้จะมูอะไรแล้วมันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกันเดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะฮะแล้วก็พวกเสื้อผ้าต่างๆกางเกงต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะเกี่ยวกับแฟชั่นใครอยากไปตามๆก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ที่ description หรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะจ๊ะซองแรกนะฮะนี่เป็นกางเกงมันมีความแบบยางตรงนี้นะฮะมันเป็นแบบสแลกแต่ว่าข้างหลังเขามีความเป็นยางยืดนั่นเองนะทุกคนทำให้เราสามารถยืดได้นั่นเองอันนี้เราเคยมี1ตัวที่เป็นสีเทาแล้วเรารู้สึกว่ามันใส่ได้สบายดีเนื่องจากผ้ามันไม่ได้แบบหนามากนะทุกคนผ้ามันมีความแบบบางๆไม่ได้หนามากนะทุกคนใส่สบายแต่ในประเทศไทยคือแบบไม่ร้อนเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าบางพวกตรงขาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะไม่ได้ยืดหยุ่นต่อไปนะครับมาจากซองนี้นะมาจากร้านที่เราเคยสั่งนะครับจาฟาเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเวลาพวกแบบ 11.11 หรือ 12.12 หรือแบบเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบลดราคาเช่นแบบจาก149เหลือ99บาทอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบกดสั่งมานะซึ่งสั่งมา2ตัวด้วยกันนะครับยังไงเดี๋ยวเราเดินต่อตัวแรกนะจ๊ะเสื้อยืดนะฮะคอตตอนนะครับสีแบบชมพูกะปิคือชมพูกะปิอะแกแบบชมพูที่ตุ่นๆ นิดนึงไม่ได้ชมพูแบบว้าพอมันเป็นสีชมพูแบบนี้มันจะมีความว่าใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ขับผิวนิดนึงนึกออกใช่ไหมเออคือให้ดูเห็นไหมว่ามันแบบมันทำให้เราสามารถผิวผ่องขึ้นได้สว่างขึ้นได้นะคะทุกคนให้ดูเห็นไหมความต่างระหว่างสีชมพูกับสีฟ้าเนาะอันนี้เป็นแบบแขนสั้นนะฮะอันนี้พูดตรงๆเลยว่ามีของเขามาเยอะแล้วมีหลายสีด้วยมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีดำสีเทาคือเสื้อของเขาดีจริงนะทุกคนดีมากๆเราชอบมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างดีเป็นสีพื้นที่แบบมันควรจะมีทุกคนอะทุกคนควรจะมีสีพื้นใช่ไหมแต่ว่าจริงไม่ควรจะมีเยอะเท่าชั้นเลยเออแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่อยากหาเสื้อที่มันมีลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเสื้อที่มันมีลายอะมันเป็นโพลีเอสเตอร์ที่มันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นคอตตอนอย่างเงี้ยมันทำให้การใส่บางทีมันแบบไม่ได้สบายขนาดนั้นทุกคนเออก็เลยแบบเลือกเป็นแบบอ่ะเซฟตัวเองเป็นผ้าคอตตอนอย่างนี้แล้วกันแล้วราคาน่ารักไปตามกันได้นะจ๊ะยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกตัวหนึ่งสั่งทันทีก็สั่งให้มัน2ตัวไปเลยเอาเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นอย่างนี้อย่าว่านะแขนยาวนะครับทุกคนเป็นแบบแขนยาวอย่างนี้ฟีลลิ่งว่าแบบเฮ้ยมันจะจิงเกิลแล้วไงมันจะคริสต์มาสแล้วมันจะแบบหิมะตกเออมันจะหิมะตกแล้วประเทศไทยหิมะจะตกแล้วก็เลยใส่ก็เลยสั่งแขนยาวมาจ้าแต่ว่าใดๆก็คือสีใกล้เคียงกันอยู่บ่เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆมันคือสีน้ำตาลนะทุกคนนี่ให้ดูความแตกต่างคืออันนี้มันเป็นน้ำตาลนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นชมพูเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่น้ำตาลธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นน้ำตาลยังไงน้ำตาลโอวัลตินเออน้ำตาลแบบไม่ได้น้ำตาลแบบตะโกนน้ำบอนแต่เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลจ้าฉันเป็นน้ำตาลจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สีน้ำตาลอ่ะมันเป็นสีที่แบบทุกคนสามารถใส่ได้แน่นอน 100% จะผิวสีไหนก็ตามก็คือใส่สีน้ำตาลแล้วมันจบมันขึ้นเอาจริงก็เป็นสีที่ในความรู้สึกเรานะมันเป็นสีแบบโชคกลางๆอ่ะมันเป็นสีโชคที่แบบสามารถใส่ได้เกือบทุกวันเพราะว่าจะมงคลกับหมายมงคลหรือจะไม่มงคลก็หมายมงคลคืออยู่ตรงกลางเออมันอยู่ตรงกลางคือแบบถ้าสมมติวันนั้นแบบเสื้อไม่พอแล้วในตารางไม่มีสีอะไรเลยสีน้ำตาลจะเป็นสีที่แบบสามารถหยิบใส่ได้เออเรื่องของความหมู่นะฮะก็เลยแบบว่าซื้อเป็นสีน้ำตาลมาแล้วมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบละมุนนะไม่ได้สีน้ำตาลที่แบบเข้มเกินอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็แบบน่ารักดีมันเหมาะกับพวกแบบวินเทอร์ดีเพราะว่าวินเทอร์มันจะเหมาะกับน้ำตาลแบบน้ำตาลแดงๆน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลตุ่นๆอะไรเงี้ยน้ำตาลเหลืองๆอะไรเงี้ยก็เลยน่ารักว่าด้วยเรื่องของหมู่สีชมพูเองก็มาสู่สีกับสีฟ้านะจ๊ะว่าไม่ได้นะเพราะว่าสีอะไรเพราะว่าสีชมพูเนี่ยใส่ได้แบบเกือบทุกวันพูดตรงๆกับทุกวันมีวันเดียวที่ใส่ไม่ได้ก็คือมีวันพุธแค่วันเดียวที่ใส่ไม่ได้สีน้ำตาลอ่ะใส่ได้ทุกวันสีน้ำตาลจันทร์ถึงอาทิตย์ใส่ได้ทุกวันแต่สีชมพูเนี่ยมีแค่วันพุธที่ใส่ไม่ได้นะทุกคนแล้วชมพูมันจะเป็นสีที่แบบไม่ค่อยกระโดดไปมากมันจะอยู่ระหว่างแบบความรักกับการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราเนี่ยส่วนมากจะใส่เสริมความรักไง
จะใส่เสริมความรักก็เลยแบบว่าสีชมพูมามูเกินอ่ะต้นคลิปเราพูดไปเนอะว่ามันเป็นเสื้อผ้านะครับซึ่งพัสดุอันนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ขอมาอยู่ในนี้ละกันเพราะมันมีความแบบแฟชั่นนะฮะมันมีความแบบเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนิดนึงนะก็เลยขอมาแบบขอแทรกๆหน่อยได้ไหมล่ะมาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบอยากจะบอกว่าราคามันดีว่าทุกคนเราสั่งมาอันนี้คือแบบ88 บาทน่ารักมากทุกคนนะให้ดูนะฮะสองสามก็คือกระเป๋านะฮะทุกคนมันน่ารักอ่ะทุกคนดูสิอยากพกเป็นกระเป๋าฟิลแบบพกติดตัวเอาไว้ใส่ของนู่นนี่นั่นนะฮะเห็นไหมมันน่ารักอ่ะทุกคนมันเหมือนเสื้อเลยเนาะไม่ใช่จ้ามันคือกระเป๋าเอาไว้แบบถืออย่างเงี้ยได้แล้วคือแบบมันน่ารักฟิลแบบมันไม่ได้ใหญ่มากมันไซส์พอดีนะทุกคนใส่เครื่อง 3R ใส่กุญแจโลใส่กุญแจบ้านอะไรอย่างงี้แล้วซื้อมาพร้อมกับอันนี้ทุกคนสายสะพายแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสะพายยังไงอ่ะทุกคนตัดผมมานะครับก็เลยมีความแบบเปลี่ยนไปนี้เลยนะฮะอันนี้มาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่เราสั่งใน Shopee อ่ะทุกคนมันมีโค้ดลดราคานะตอนที่ 12.42 มันก็คือเหมือนแบบร้านเขาก็ลดแล้วนะครับแล้วก็ Shopee เขาก็ลดเพิ่มไปอีกก็คือเหมือนแบบลดในลดอีกอ่ะทุกคนเราก็เลยซื้อใน Shopee นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่แบบว่าจัดโปรตอน1212นะครับ1212ก็คือเป็นรองเท้าราคา 1,212 บาทนะครับแต่ว่ามันก็มีโค้ดส่วนลดของ Shopee ที่เขาจะแถมให้ด้วยแล้วก็กดใช้ไปด้วยนะครับซึ่งมันจะมีทุกเดือนเลยนะทุกคนใครที่จะสั่งของอะไรก็อย่าลืมไปกดเก็บโค้ดกันแล้วก็ไปใช้เวลากดด้วยนะฮะสิ่งนี้คือนี่เป็นรองเท้าฟีล่านั่นเองนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับรองเท้าเราที่ใช้อยู่อ่ะมันจะพังอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าหาซื้อใหม่ดีกว่าซึ่งโจทย์ก็คือว่ารองเท้าอันนี้จะต้องเป็นรองเท้าที่แบบธรรมดาเบย์ไม่อะไรเลยคือแบบใส่ทำงานเน้นใส่ทำงานนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะทำงานหรือจะไปเที่ยวก็ตามและต้องดูน่ารักดูเก๋ดูแบบใส่แล้วดูแบบแฟชั่นนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงฟีล่าใช่ไหมทุกคนนึกถึงแบบแรปเตอร์อีที่มันเป็นแบบฟันปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฟันแหลมๆอะไรเงี้ยซึ่งเรามีอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่จริงๆมันก็ไม่ค่อยสภาพมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีใครมานั่งมองนะครับแบบรองเท้าเธอมีรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือรองเท้าทุกตัวของฉันที่ฉันมีอยู่คือฉันไม่ได้เป็นคนซื้อรองเท้าเยอะแต่ว่ารองเท้าที่ฉันซื้อส่วนมากก็คือเป็นฟีล่าหมดเลยงงแต่ก็นั่นแหละนะทุกคนมาแกะกันทำไมถ้ารักฟีล่าขอโทษนะมันถ้ารักฟีล่าจริงๆโคตรน่ารักอันนี้เป็นฟีล่ารุ่นเดนิมนะครับทุกคนคือจริงๆอ่ะเราอยากได้แบบเป็นผ้าแบบเป็นผ้าเลยนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความแบบตัวที่มันเป็นผ้าลายมันไม่ค่อยสวยแล้วก็สีที่มันมีไซส์เราอ่ะมันหมดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เลยแบบว่าได้เป็นอันนี้มาด้วยความที่ว่ามันมีกิมมิค2อย่างก็คือมันจะมีความเป็นหนังนะครับมีความเป็นหนังบริเวณพื้นสีขาวนะครับแล้วก็มีเป็นผ้าเหมือนผ้ายีนนะครับบริเวณตรงแบบกิมมิคตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าซื้อมานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นผ้าส่วนมากอ่ะมันมีความแบบธรรมดาแล้วก็เรารู้สึกว่าลายที่เขามีอ่ะไม่ค่อยสวยอย่างเช่นแบบบางอันอ่ะมันก็จะมีแค่เป็นแท็กเฉยๆว่าฟีล่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้ฟีล่าแต่มันไม่ค่อยสวยทุกคนก็คือแบบเราเลือกยากมากจริงๆขอพูดตรงๆว่าเลือกรองเท้ายากมากแต่ว่าเหมือนกับเปิดไปเปิดมาแล้วมาเจอคู่นี้รู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ารักอ่ะมันแบบดูดีทุกคนมันแบบมันดูธรรมดาแต่มันน่ารักนึกออกใช่ปะเห็นปะเราชอบความแบบเป็นยีนตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ด้วยความเป็นฟีล่าเนาะส้นพื้นตรงนี้เขาก็จะมีความสูงนิดนึงสำหรับเราน่าจะประมาณ1นิ้วได้นะฮะสูงขึ้นประมาณ1นิ้วก็จะทำให้คนได้สูงขึ้นนะน่ารักอ่ะทุกคนสไตล์ฟีล่าเนาะอันนี้เป็นโลโก้ที่แบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเหมือนแบบคิดมาแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันเยอะแล้วตรงนี้มันเยอะแล้วถ้าตรงนี้มันเยอะอีกมันก็จะดูแปลกๆนะก็เลยแบบว่ามีความแบบเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เนาะแล้วก็มีฟีล่าที่เป็นฟอนต์เป็นไทโปนิดนึงตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ฟีล่าแบบเป็นอักษรฟอนต์ฟีล่ามันน่ารักแล้วคือด้วยความแบบพูดตรงๆว่าเป็นคนที่เท้าใหญ่มากเวลาใส่รองเท้าเป็นธรรมดาปกติอะทุกคนมันก็จะดูใหญ่แต่ว่ารองเท้าฟีล่าเรารู้สึกว่าเขาออกแบบมาแบบมันดูป้อมๆอ่ะมันดูไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบพอดีเท้าหรือว่าเข้าทรงเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นแบบอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะหัวตรงเนี้ยมันจะทู่นิดนึงคนที่เท้าใหญ่อ่ะใส่แล้วมันก็เลยจะมีความว่าดูเท้าแบบเล็กลงต่อไปนะครับอันนี้มาจากประเทศจีนนะ
ได้มา2ตัวนะครับตัวแรกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับอันนี้จะมีความแบบมันจะมีความแบบฮาวายฮาวายนิดนึงแต่มันไม่ได้ฮาวายแบบตะโกนนะทุกคนแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสทุกฤดูไม่ใช่แค่ว่าเป็นเสื้อฮาวายแล้วใส่ได้แค่ตอนหน้าร้อนอ่ะเข้าใจปะนี่เห็นไหมผ้ามันจะมีความระบายหน่อยมันจะมีเป็นเหมือนแบบมันก็ไม่เชิงนิดมันก็แล้วก็ไม่เชิงเป็นผ้าลูกฟูกด้วยนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกมันเป็นถักๆแล้วก็ดีเทลเยอะๆหน่อยเป็นเชิ้ตนะครับจริงๆก็แบบมีความบางอยู่แต่ว่ามันเป็นความบางที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะแบบทำให้เห็นแบบผิวอะไรขนาดนั้นนะทุกคนน่ารักดีทุกคนอีกตัวนึงอันนี้จะมีเป็นความแบบอีกสไตล์นึงเลยนะแบบคนละเรื่องราวคนละสตอรี่ฟีลแบบเชิ้ตหรือโปโลอันนี้มีความเป็นผ้าเชิ้ตนะครับทุกคนเป็นผ้าแบบต้องรีดอ่ะทุกคนนะแล้วก็ตรงปกตรงนี้จะเป็นซิปนะครับทุกคนอย่างนี้แล้วก็เป็นสีเขียวนะมันเป็นเรื่องของมูเตลูนะจ๊ะเป็นเขียวเข้มอ่ะทุกคนโนแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่ผ้ามันจะมีความสบายนิดนึงด้วยความมันแบบไม่ได้เป็นผ้าที่หนามากนะจ๊ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายให้ดูกันนะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าอันนี้จริงๆมันจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นก็ไม่เชิงเพราะว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องอยู่นะครับเพราะว่ามันคือที่เก็บซึ่งเดี๋ยวเราเอามารวมในนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปใส่ในสตอรี่ไหนหรือแบบในอันนี้นะฮะเป็นอีกกล่องนึงนะครับเป็นชั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามา5ชั้นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้เราสั่งไป3ชั้นนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว4ชั้นแล้วเราจะเอามาต่อนะครับอันนี้เราจะต้องมาประกอบเองนะไม่ใช่ว่าเขาให้เรามาแบบประกอบแล้วเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเคยประกอบอยู่แล้วมันก็เลยแบบง่ายนะสำหรับเรามันก็เลยไม่ยากแล้วก็เขามีคู่มือมาให้ว่าแบบประกอบยังไงแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษกับจีนไม่รู้จะเข้าใจกันไหมนะก็จะได้มาเป็นแบบประมาณนี้อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ต้องไปประกอบกันเองซึ่งเดี๋ยวถ้าเราประกอบแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแล้วกันว่าประกอบเสร็จแล้วมันเป็นยังไงก็เราได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มที่ถุงนี้เลยนะฮะเป็นถุงสีดำหมดเลยนี่เป็นกางเกงยีนนะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นกางเกงยีนแบบคาร์โก้นะฮะที่แบบช่วงนี้ใน TikTok มันจะเป็นกระแสอยู่นะครับทุกคนจะมาแกะซึ่งเราอ่ะจริงมีปัญหากับพวกกางเกงยีนมากเพราะว่าด้วยความเป็นคนที่ผอมและสูงทำให้กางเกงที่มันตัวเล็กไซส์เล็กอะทุกคนมันก็จะมีความเป็นเล็กพอดีชั้นพอดีเอวแต่ขาสั้นทำให้ชั้นเนี่ยต้องซื้อกางเกงแบบตัวใหญ่เพื่อให้ขามันยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ชั้นแบบเซ็งมากกับแบบระบบของมนุษย์เรานี่ก็จะเป็นแบบคือมันหูเอวใหญ่มากเธอเอวใหญ่มากฉันคงต้องไปเอาเข้าอะแล้วก็ขาใหญ่ด้วยก็คือตัวใหญ่แหละแล้วก็ถือว่าสำหรับเราก็ถือว่าแบบค่อนข้างใหญ่มากเลยนะต้องไปเอาเอวเข้าหรือไม่ก็ต้องไปหาซื้อที่แบบตะขอมาเกี่ยวอย่างเงี้ยเอาตรงก็คือเอวเล็กแล้วตอนนี้แต่อันนี้น่าจะประมาณแบบ 3-4 แล้วก็ขาเขาจะมีความเป็นแบบคาร์โก้ก็คือจะมีกระเป๋านะทรงน่ารักดีแต่ว่าคือโคตรใหญ่คือแบบใหญ่มากต้องแบบไปลองใส่ดูนะทุกคนถ้าหากว่าใส่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าก็อาจจะต้องแบบไปเอาขาเข้านะถุงต่อไปนี่อันนี้มาจากประเทศจีนนะทุกคนเป็นกางเกงฟิลว่ากางเกงวอร์มนะทุกคนจะให้ดูกันนิดนึงเป็นกางเกงวอร์มแบบผ้าลูกฟูกหูผ้าบางมากทุกคนผ้าบางจะไม่เชิงผ้าลูกฟูกอะทุกคนเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะแบบมันผิวๆหน่อยอะนะทุกคนมีความแบบผิวๆอันเนี้ยคือแบบเหมาะกับการแบบใส่สบายๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนแบบไม่อยากแต่งตัวเยอะอยากแต่งตัวแบบชิลๆไปเดินห้างเดินใจแป๊บเดียวกับอะไรอย่างงี้ก็ใส่แบบนี้ได้ก็ซื้อมาแบบสบายๆเพราะว่าตัวหนึ่งมันไม่ได้แบบราคาแบบแรงมากนะคิดว่าแบบใส่ได้แบบหลายโอกาสถ้าหากว่าใส่ทำงานก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเป็นกางเกงวอร์มที่ไม่สุภาพอ่ะทุกคนแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คืออะไรฉันยังงงฉันก็งงอยู่เหมือนกันคืออะไรนะฉันสั่งคาร์โก้มาอีกแล้วทุกคน
คือแบบกระแสคาร์โก้มันมาแรงจริงแบบฉันน่ะเป็นคนนึงที่ใส่คาร์โก้มาก่อนที่เขาจะแบบมีกระแสแล้วฉันชอบมากนะเพราะว่ามันมีความใส่สบายแล้วก็ด้วยความแบบทรงมันจะมีความแบบท้วมๆหน่อยใส่แบบท้วมๆไม่ได้ใส่แบบพอดีตัวเนาะมันก็จะให้ฟีลแบบชิลๆจอยๆอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับพวกแบบคนที่แบบชอบแบบออกไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบพวกที่เขาเรียกอะไรนะเรียนเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบใส่กันแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบใส่นะทุกคนอันนี้เป็นคาร์โก้อีกแบบหนึ่งนะทุกคนที่เราสั่งมานะอันนี้เป็นคาร์โก้แบบผ้าล่มตัวค่อนข้างใหญ่เลยขาใหญ่มากแต่ว่าดีที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเอวยางยืดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบยืดหยุ่นได้นะครับปลายขาเขาก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบดึงอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบเหมือนขาจำได้ทุกคนซึ่งแบบน่ารักมากชอบมากชอบกางเกงคาร์โก้มากแต่แบบถ้าใส่ต้องแต่งตัวแบบฉีกๆหน่อยประมาณนี้สําหรับกางเกงที่เราได้มาเนาะแล้วก็ของทั้งหมดที่เป็นแฟชั่นที่เราได้มาใครที่อยากสั่งตามเนี่ยสามารถไปจิ้มลิงก์ได้ที่ช่อง description หรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อวันชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย